วันนี้นะครับผมจะทำบีทรูทย่างสมุนไพรนะครับผมใช้ My Choice นะครับเป็นบอลซามิกวินิก้าแล้วก็จะมีนี่ครับผม My Choice เหมือนกันนะครับเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยไปชมวิธีทำกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะทำบีทรูทย่างสมุนไพรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกมีน้ำส้มสายชูนะครับผมเกลือนะฮะมาบักบีทรูทนะครับน้ำตาลแล้วก็เบย์ลีฟนะครับให้ละลายเข้ากันใส่ชามนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราใส่บีทรูทที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นแล้วนะครับจะพักไว้เรามีน้ำผึ้งนะครับบอลซามิกน้ำบีทรูทนะครับที่ต้มสุกนำมาเคี่ยวน้ำผึ้งกับบอลซามิกคนให้เข้าด้วยกันนะครับเดือดแล้วพักไว้หลังจากนั้นแล้วนะครับนำเตาย่างมาครับเตาปิ้งมาใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราใช้ผักร็อกเก็ตนะครับเสิร์ฟคู่กันไปกับบีทรูทย่างพริกไทยดำมัสตาร์ดซีดน้ำมันงาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบีทรูทย่างสมุนไพรครับ